ียงใหม่นะคะทำบุญยังไงก็ไม่เต็มบาทค่ะชาตินี้ก็ไม่เต็มชาติหน้าไม่รู้จะเต็มบาทหรือเปล่าเพราะว่าบาทใหญ่มากค่ะไปดูที่วัดนี้เพื่อป้องกันขโมยและเพื่อป้องกันปัญหาเอาบาทใหญ่ๆไปเลยทำบุญกันให้สะใจไปเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นบาทที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่จะปีนขึ้นไปใส่ยังไงล่ะครับเอาเดี๋ยวเขามีช่องให้หยอดค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยบาทเล็กๆตู้บริจาคเล็กๆขโมยมาช่วยเก็บเงินไปเยอะแล้วบ่อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเอาซิถ้าบาทใหญ่อย่างนี้ขโมยจะยกไปยังไงนะคะหลายร้อยกิโลกรัมเลยก็ถือว่าตัดปัญหาไปค่ะใหญ่กว่านี้มีอีกไหมบาทพระสูง2เมตรค่ะที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ใหญ่จริงๆนะคะใครจะทำบุญก็เรียนเชิญเลยค่ะเขามีซองสีชมพูไว้ให้และใส่ซองไปทั้งเงินทั้งชื่อที่อยู่เพื่อที่จะทำบุญสะเดาะเคราะห์หนุนดวงชะตาได้บุญบารมีสร้างเสริมอนาคตอะไรยังไงก็ทำกันไปค่ะมีช่องหยอดทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะคะบาทก็อย่างที่เห็นค่ะยังไงก็ไม่เต็มเคยมีคนคิดกันเล่นๆว่ากว่าจะใส่เต็มค่ะต้องเกือบล้านบาทอะค่ะถ้าเป็นเงินนะคะเป็นแบงค์ๆเนี่ยต้องเป็นล้านเลยทีเดียวประชาชนเห็นก็ตกอกตกใจค่ะพระท่านก็บอกไม่ต้องย้ายเราเอาไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าใหญ่ขนาดนี้ก็จะได้ป้องกันการย้ายป้องกันการขโมยได้ดีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่วัดป่าแพ้งและวัดโลกโมลีโดนขโมยของบริจาคไปหลายอย่างนะคะรวมทั้งตู้บริจาคด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใหญ่อย่างนี้ก็หมดปัญหาโดดเด่นเด่นเด่นแล้วเกินนี่ตอนนี้ค่ะภาพของการที่ขโมยเข้าไปขโมยของในวัดไปมองซ้ายมองขวาอะไรมากอยากได้ก็เห็นเงินว่ามันอยู่ในตู้บริจาคก็ต้องมาเล่นตู้บริจาคก่อนละค่ะเพราะว่าทั้งเหรียญทั้งแบงค์อวดโฉมอยู่อย่างนั้นล่อสายตาเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเอาให้ทึบไปเลยเอาให้ยกไม่ขึ้นเอาให้เปิดไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเจ็บใจกันทั้งพระทั้งเนนทั้งลูกวัดนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นแบบบาทใหญ่เลยใช่เพราะว่ามีบ่อยค่ะวิธีการก็คือล่ามโซ่เนี่ยนะตู้ปัจจุปัจจัยนะก็ต้องล่ามโซ่สาธุไปด้วยก็หยอดไปล่ามโซ่พระพุทธรูปก็ล่ามโซ่อะไรก็ล่ามโซ่ขโมยขจรเยอะไม่กลัวบาปคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม